What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้า Adidas Yeezy Boost 380 Blue Oath คู่นี้เลยนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันที่ตัวรองเท้านะครับอยากจะให้ทุกคนกด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ก่อนเลยนะครับใครที่ทำแล้วขอบคุณมากใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็กดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ไปติดตาม Facebook Fanpage Curve นะครับแล้วก็ IG ด้วยนะครับ Curve X นะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มดูรองเท้า Yeezy Boost 380กันได้เลยนะครับคู่นี้ก็เป็นครั้งแรกในช่องนะครับที่จะได้รีวิวรองเท้า Yeezy 380นะครับโอ้ my god นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่หนำนะครับผมเป็นพี่ที่อยู่ดีๆก็ทักมาในเพจนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะส่งรองเท้ามาให้รีวิวนะครับเพราะว่าในช่องยังไม่เคยรีวิว Yeezy 380เลยนะครับก็ขอขอบคุณ shout out to พี่หนำด้วยนะครับ thank you มากๆนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ตัวกล่องเลยนะครับผมกล่อง Yeezy เนี่ยทุกคนก็รู้นะครับว่ามันจะกล่องแบบดีไซน์แบบสีลังกระดาษแบบนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับบนกล่องเนี่ยชัดเจนนะครับรุ่น380นะครับไม่ได้ใบหวยอะไรอย่างใดๆทั้งสิ้นนะครับข้างๆกล่องนะครับจะเป็นเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมเทคโนโลยี Boost นะครับผมนี่เลยชัดเจนนะครับข้างนี้เป็นแบบทรงลิ้นชักเนาะเดี๋ยวไม่เปิดนะครับมาดูที่สติ๊กเกอร์ไซส์แท็กนะครับผม Yeezy Boost 380นะครับชัดเจนนะครับผมตัวนี้อยู่ที่7 USนะครับรหัสรองเท้า Q47306นะครับผมตัวนี้สี Blue Oath นะครับผมมาเปิดลิ้นชักกันเลยเอารองเท้าออกมานะครับสัมผัสแรกที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ดีไซน์ค่อนข้างจะแบบโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมไม่เคยเห็นนะเอาจริงนี่คือครั้งแรกที่จับนะครับเดี๋ยวปิดกล่องกันนะครับและนี่คือรองเท้า Yeezy Boost 380 Blue Oath นะครับผมบลูสีน้ำเงินสีโอ๊ตก็สีแบบสีข้าวนะครับสีน้ำตาลก็ชื่อมันก็ตรงกับรองเท้าของมันดีนะครับราคาป้ายของคู่นี้นะครับเราต้องพูดก่อนนะฮะนี่ป้ายไทยเลยนะครับราคาป้ายของมันอยู่ที่ 8,200 บาทนะครับราคาก็แบบประมาณ Yeezy 350นะครับผมที่ก็ราคาแบบประมาณ 8,000 บวกลบนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ตัวรองเท้าเลยนะครับผมมาดูกันที่ Upper ของมันก่อนนะครับupper colorway อย่างที่บอกนะครับ blue oath สีน้ำเงินแล้วก็มีแซมสีส้มๆแล้วก็ลายเหมือนเอเลี่ยนน้ำตาลนะครับแบบนี้เลยอยู่รอบตัว upper เลยนะครับผม upper เนี้ยจะใช้วัสดุพรามนิดนะครับผมที่คล้ายๆกับตัว Yeezy 350ที่ผ่านมานะครับพรามนิดนะครับที่แบบเต็มผืนเลยนะครับมีจุดเย็บแค่จุดเดียวนะครับก็คือกลางเท้าตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเท้าตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นได้เยอะเหมือนตัว350นะครับก็มีการเก็บรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างดีขึ้นมากๆเลยนะครับและอีกวัสดุนึงนะครับที่ทุกคนเห็นในกล้องนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นเมชพลาสติกสีน้ำเงินนะครับทางด้าน2ข้างรองเท้าเลยครับแล้วก็เป็นเมชที่ค่อนข้างใหญ่นะครับขออนุญาตดึงตัวนี้ออกเราจะเห็นเลยนะฮะว่าพอเราใส่ไปเนี่ยมันจะเห็นมือผมข้างในเลยเพราะว่าเขาเจาะรูค่อนข้างกว้างนะครับก็คู่นี้ก็จะมีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆช่องหลายๆสื่อรีวิวออกมานะครับก็จะเป็นการที่เขาพูดถึงคู่สีคู่นี้นะครับผมสีน้ำเงินกับสีส้มน้ำตาลเนี่ยมันเป็นคัลเลอร์เวย์ที่แบบว่าคอมบิเนชันการผสมผสานที่ค่อนข้างแปลกนะครับใครที่เห็นแล้วชอบก็จะชอบไปเลยใครที่เห็นแล้วรู้สึกว่าอีก็จะอีไปเลยนะครับสีก็จะแบบดินน้ำลมไฟเหรอเนี่ยมันก็สีเหมือนดินแล้วก็น้ำนะครับสีก็เอิร์ธโทนอ่ะตามสไตล์ของคานิเอเวสนะครับไปต่อที่ด้านหลังตัวรองเท้านะครับตัวด้านหลังตัวรองเท้าเนี่ยเราก็จะไม่เห็นดีเทลอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการเย็บปิดตัวพรามนิดเฉยๆนะครับไม่มีพูแท็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมลายมันก็จะเชื่อมกันอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะฮะกลับมาดูกันที่บริเวณลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้จะไม่มีลิ้นรองเท้านะครับจะคล้ายๆตัว350นะครับก็จะเป็นฟิลแบบใส่ถุงเท้านะครับซ็อกไลฟ์ฟิลชูนะครับผมแบบนี้เลยดึงขึ้นมาแล้วก็สวมใส่ลงไปอย่างง่ายดายเหมือนใส่ถุงเท้าเลยนะครับส่วนเชือกรองเท้าที่เขาให้มาในคู่นี้นะครับก็จะเป็นสีแบบออกแทนๆสีแบบเอิร์ธโทนสีเหมือนทรายนะครับก็น่าจะแบบไหลไปตามตัวมิดโซมั้งมันก็ค่อนข้างจะแบบใกล้เคียงกันนะครับผมและต่อกันที่ตัวซ็อกไลเนอร์นะครับซ็อกไลเนอร์เราจะได้สีแบบชมพูสีเหมือนอิฐนะครับไม่แน่ใจว่าสีอะไรสีเหมือนสีส้มแซลมอนเข้มๆแบบนี้นะครับบริเวณลิ้นรองเท้านะครับด้านในด้วยนะครับผมจะได้เป็นสีแบบสีอิด
แบบนี้นะครับส่วนของอินโซนะครับขออนุญาตดึงออกมานะครับให้ทุกคนดูนะครับอินโซที่ได้นะครับจะเป็นอินโซสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแบบล้อไปกับตัวแถบสีน้ำเงินตรงนี้เลยนะครับผมคล้ายๆกับตัวนี้เลยอ่ะยีซี่เป็นอินโซสีน้ำเงินนะครับด้านหลังมีโลโก้ Adidas Performance นะครับแล้วก็โลโก้ของยีซี่นะครับตรงนี้เลยเรามาพูดถึงเรื่องของไซซิ่งของรองเท้า Yeezy 380กันนิดนึงนะฮะหลายๆสื่อเขาบอกว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคู่นี้เนี่ยหน้าเท้านะครับบริเวณโทบ็อกซ์เนี่ยจะใหญ่มีพื้นที่ใหญ่กว่า Yeezy 350 V2 ที่ผ่านมานะครับ Yeezy 350 V2 ที่ผ่านมาต้องเพิ่มครึ่งไซส์ถึง1ไซส์เพราะว่าหน้าเท้าเนี่ยมันจะบีบนะครับผมใส่ไปนานๆแล้วมันจะปวดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมาทรงอ้วนๆนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับผมแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือถ้ามีโอกาสได้ลองก็ควรจะลองกันก่อนนะครับไปต่อกันที่พื้นรองเท้านะครับผมบริเวณมิดโซนะครับของ Yeezy 380เราจะได้เป็นเทคโนโลยีบูสต์นะครับแล้วก็เป็นฟูลเลนส์ด้วยนะครับตั้งแต่หน้าเท้าตรงนี้เลยยาวไปถึงส้นเท้าเลยนะครับแล้วก็ให้มาค่อนข้างหนานะฮะนี่เลยโคตรชอบนะครับยางด้านนอกนะครับเราจะได้ยางสีน้ำตาลที่เป็นวัสดุเซมิทรานสลูเซนต์นะครับเราจะเห็นยังเห็นพื้นบูสต์สีขาวอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะครอบขึ้นไปบนอัปเปอร์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการยึดติดกาวให้มันทนทานนะครับประมาณนี้ส่วนลวดลายของมันเนี่ยจะไม่มีลวดลายเยอะเหมือน350นะครับจะเป็นแบบว่าเรียบๆสมูทด้านๆนะครับดูแบบพรีเมียมดูมินิมอลเลยนะครับคู่นี้และจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบริเวณเอาท์โซลนะครับเราจะได้ยางสีเดียวกันนะครับเป็นน้ำตาลอ่อนทรานสลูเซนต์นะครับผมแล้วก็มีรอยแบบเป็นรอยตัดออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าเขาใช้เทคโนโลยีบูสต์จริงๆนะครับแบบนี้เลยนี่ดีไซน์ออกมาจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับลายมันแปลกดีเหมือนเป็นกระดูกเอเลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะได้เห็นแบบสีขาวๆเป็นบูสต์นะครับผมนี่นิ่มๆเลยนิ่มจริงนิ่มกว่า350ด้วยนะเนี่ยเพิ่งมาเคยจับนะครับดอกยางของมันก็เป็นแถบๆเป็นคลื่นแบบนี้ครับค่อนข้างเยอะนะครับใส่แล้วมันก็น่าจะเกาะพื้นได้ดีทีเดียวนะครับประมาณนี้และนี่คือรีวิวรองเท้า Adidas Yeezy Boost 35 380 Blue Oat นะครับผมไม่เคยรีวิวแม่งพูดผิดพูดถูกอยู่ได้ก็คู่นี้นะครับไม่ได้เป็นของผมนะครับแล้วก็ไซส์ไม่ใช่ไซส์ผมด้วยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จะไม่มีการออนฟีดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีแค่รีวิวให้ทุกคนดูกันเท่านั้นเองนะฮะสุดท้ายนี้นะครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าทุกคนรู้สึกยังไงนะครับกับรองเท้า Yeezy 380 Blue Oat คู่นี้นะครับลองพิมพ์มาเลยนะฮะบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับพร้อมเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ๊งปิ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับรีวิวรองเท้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมากมายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Peace out